my god เขาให้เอาหัวกับเท้ากระแทกมันไม่ไปอ่ะอุ้ยมันกระโดดมากโว้คือแบบดีมากเลยถ่ายรูปแล้วไหนๆเราก็ได้รูปแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่บนชั้นนะคะเราจะเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนั่งรถเข้าไปประมาณ35กิโลก่อนที่เราเริ่มเดินไปที่เล็กแรกวันนี้ระยะเราจะอยู่ประมาณ10กิโลแต่เขาบอกว่า5ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันมีความชันอะไรอย่างเงี้ยเราเดินขึ้นเขาก็เดี๋ยวไปดูกันลงมาเยอะมากเนาะแล้วทางมันขาดซึ่งเป็นทางที่เรากำลังจะไปนะเขากำลังคุยกันอยู่ว่าจะเคลียร์ทางได้ไหมเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกมากโอ้ oh my god อุ้ยห้องเครื่องเราเหลืออีก3กิโลที่เราจะต้องไปแต่ว่าเราต้องเดินแทนนะฮะเฮียควันขโมงเลยพี่ออนเป็นไงบ้างบายสนุกไปตอนนี้นะคะเราก็กำลังเทรค3กิโลแรกที่จริงๆรถต้องพาเราเข้ามาแต่ว่ารถเสียเนื่องจากเมื่อกี้ที่ข้ามแม่น้ำเหมือนท่อน้ำมันมันจะรั่วน้ำมันก็เลยหมดมาต่อไม่ได้นะคะก็ทางช่วงแรกก็จะเป็นทางเหมือนเป็นทางที่รถวิ่งอ่ะนะฮะไฮ I'm from Thailand You from Thailand ไปแล้วนะเดินก่อนนะ Hi Emily Hi What we have for lunch Wow we have some fruitsausages, ketchup, cheese, some chocolates. Hi. So we What's your name? Jiro. Jiro. Oh, get on down the road. No, it's not. Oh, what are you doing? Oh, what ตอนนี้เราอยู่บนเทือกเขาคอเคซัสแล้วนะคะวิวสวยมากแล้วก็ต้นไม้ภูเขาต่างๆเห็นไหมดีมากมากอากาศก็มีแดดบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็แต่เย็นๆ อ่ะก็จะมีความอากาศเย็นๆเดินกำลังเพลินๆวันนี้เดินเหมือนจะเขาบอกว่าทางจะยังไม่ค่อยยากมากก็มีชันบ้างบางช่วงนะแต่ก็ยังโอเคเมื่อกี้ตรงที่เราเติมน้ำใช่ไหมจริงๆมันเป็นจุดที่รถต้องส่งขึ้นมาหาเราถึงตรงนั้นแต่ว่ารถที่มันเสียเราต้องเดินเข้ามาแล้วนี่เราเพิ่งเริ่มเทรคจริงๆนะฮะวันนี้เราจะไปหยุดที่ความสูงประมาณ 2,100 เมตรเหนือน้ำทะเลนะฮะแล้วก็น่าจะแคมป์ที่นั่นเป็นไงบ้างคะสบายดีครับผมอีซี่มากเลยโอ้โหอย่าหอบสิคะอย่าหอบเหงื่อไม่มีสักหยดน้ำตาต่างหากที่เห็นอยู่น้ำตาที่ไหลที่เห็นอยู่คือน้ำตาเปาอันนี้คือเครื่องเทศเป็นชาของที่นี่นะคะดมดูมันจะมีกลิ่นเออใช่เอาให้คนอื่นดมต่อแล้วต้องถือให้คนอื่นดมต่อใช่อันนี้คือชาที่มีกลิ่นเป็นเครื่องเทศเขาบอกว่าให้เอาให้คนอื่นดมต่อแล้วพี่ก็ต้องถือแล้วก็เอ้ยช่วยคุณเล็ดอ่ะชาเล็ดเหรอออ
ขึ้นมาประมาณ 2,000 แล้วนะคะวิวด้านหน้านี่สวยงามมากเหนื่อยมากเลยนะฮะเอามาทีเออนี่มาเป็นแฉกแล้วแสงเป็นแฉกแล้ว3 2โอเคเอามือลงนี่พิกกี้เย้ตอนนี้แคมอะไรจ๊อกซ์ Tomorrow ครับแล้วก็มาบอกว่ามีอภิวัฒน์ว่าตัวดาเจที่สกอยบูบูลวัดแล้วก็แช่น้ำร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนพ่อแช่น้ำร้อนไว้7นาทีแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่นมเอาน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่นมไม่น่าจะเป็นแบบอุ๊ยนี่ไปแกอ้าวเหรอเฮ้ยมันนมข้นเหรอมันข้นถ้านมสดมันไม่พอหรอก There are some 2 or 3 ridges small ridges at the end of the ridge there is a like we go downand then starts the ascent which is the main ascent to the pass before the pass and after the pass we have to walk on the snow we don't need water so if you have too much water just take it off and yeah whenever there will be the last spring I will give you information เช้าวันที่2นะคะวันนี้ก็เริ่มเดินแล้ววันนี้เป้าหมายเราคือเดินประมาณ10กิโลแต่ว่า8ชั่วโมงนะคะก็ไต่ระดับความสูงขึ้นไปที่เลคที่แคมป์วันที่2ที่เราจะขึ้นไปกันนะคะนี่ก็เป็นเพื่อนๆ Whenever you want to take the view without me you just tell me Oh yeah it's okay It's okay to have you Whenever you want the open one Yeah just call me เรากำลังจะเดินข้ามภูเขาไปจริงๆข้ามแบบข้ามแล้วก็วันนี้เราจะได้แทร็กบนสโนว์ด้วยนะจุดพักบอกเขาสิไม่มีใครที่เอารูปมาสักคนเลยนี่เป็นจุดสุดท้ายที่เห็นวิวแบบนี้นะเดี๋ยววิวก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันรู้หมดเลยว่ากากอ่ะกูเหมือนคนหิวอ่ะหิวจัดต้องเดินข้ามหิมะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอให้ทุกคนมาถึงก่อนเพราะว่าทางค่อนข้างอันตรายเดี๋ยวก็รอเพื่อนๆมากันให้ครบเรากำลังจะเทรคสโนว์นะคะเรากำลังจะลื่นล้มไปด้วยกันนะครับผมไม่ There are some rules of walking on the snow. Whenever you walk upward on the snow, you have to use your toes.Because it's more well, stronger and it catches you like this. That one who doesn't have the stick, stand on your feet which is up, not the down. If you follow the steps what I make, that will be easier. Okay. ที่อันตรายจริงเดินขึ้นไปที่ขึ้นบนค่ะวิธีเดินก็คือเขาให้เอาหัวและเท้ากระแทกมันไม่ไปอ่ะอุ้ยมันกระโดดมากนะคะแล้วก็มาเทรคหิมะใครที่จะแบบเดินแล้วเทรคหิมะแนะนำเลยนะรองเท้านี่ต้องซัพพอร์ตประมาณนึงนี่มันจะแบบมันต้องกระแทกแทงเข้าไปในหิมะแล้วมันก็จะมีความเย็นจากหิมะอีกรองเท้ากับเป้นี่เป็นไอเทมที่แบบว่าต้องใช้ดีๆอ่ะช่วยเบาไปได้เยอะจริงๆจริงถ้าฝนตกตอนที่หิมะลงด้วยวิวตรงนี้นะสวยงามสวยกว้างมากเฮ้ยคิ้วระหว่างกับวิวคนระหว่างกับวิวกับคนใครสวยกันครับโอ้ยแบบที่ต่อได้แบบหินกับตาเลยนะครับอันนี้มีทริปเรามีคนจีนมาด้วยครับมาจากเซี่ยงไฮ้นี่ฮาวเสียๆครั้งแรกมันเดินยากเว้ยผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเท้าแล้วเมื่อกี้ลื่นถลายไปเรียบร้อยมันลื่นเว้ยเราแบบเวลาที่เราแทงเท้าลงไปอ่ะบางทีมันไม่อยู่อ่ะมันจะแบบแล้วมันก็ถลายลงไปเลยต้องแบบมีสตินะฮะ
เราอยู่ที่เราผ่านมาแล้วมันเหลืออีกนิดหน่อยก็จะถึงแล้วทุกคนล่าเริงหน่อยคือแบบดีมากเลยAnd you have to use your weight. Okay. So, like this. So, go down. Okay. 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 Lucky, I'm going to have a go down. Yeah! Whenever you put your heel, it makes hole there and your weight just...Does like okay. so it catches you ตอนนี้ก็จะเป็นทางลงแล้วนะคะเป็นทางลงหิมะเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกว่าเดินลงจะง่ายกว่าดูนะคะเมื่อกี้เราเดินขึ้นเราใช้ปลายเท้าใช่ไหมตอนนี้เราเดินลงเราก็จะใช้เขาให้เราใช้ส้นเท้านะเขาบอกว่าเดินลงง่ายกว่าไปดูกันว้าลื่นไปประมาณ30รอบทุกคนก็กำลังลงมาเดี๋ยวฝนมาแล้วหาที่ล็อกไว้หาที่ล็อกไว้เดี๋ยวได้คือหาที่ล็อกที่ขาไว้เดี๋ยวมันลื่นมากทุกคนเราลื่นไปหลายรอบมากแต่ว่ามันสนุกมากเว้ยแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะแบบสโนว์กับหิมะแบบนี้นะพรุ่งนี้เราก็จะมีเดินหิมะอีกทั้งขึ้นทั้งลงเลยสนุกอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลคแรกที่เรามาถึงแล้วนะก็ข้างนอกฝนตกแล้วก็หมอกแบบเต็มเลยนะเราก็เลยจะมาจัดของต่างๆวันนี้ข้างนอกค่อนข้างเย็นวันนี้เราอยู่ที่ความสูงประมาณ 2,750 นะคะเป็นการเดินบนหิมะครั้งแรกแล้วก็เป็นการเห็นหิมะครั้งแรกของเรานะเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยสนุกมากวันนี้เป็นเทรคที่สนุกมากแล้วก็ชอบมากเลยคือช่วงแรกๆมันจะเห็นเป็นวิวแบบวิวกว้างๆเดินบนหินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอหลังจากนั้นมันก็คือวิวมันสวยมาตลอดทางเลยแล้วก็เดินข้ามภูเขาแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยไต่ค่อยๆไต่ความสูงขึ้นมาแล้วก็มาที่เทรคสโนว์เมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้อะถ้าเกิดเดินแบบเดินหินอะไรเงี้ยคงสูงมากอะคือมันสูงจนแบบเกือบจะตั้งเลยอะเออแต่ก็พอเป็นสโนว์มันก็เลยทุกคนก็เลยเอนจอยมากอะไรเงี้ยแฮปปี้กับทางเดินอะไรเงี้ยได้ยินเสียงปะฝนตกหนักมากเด้อดีนะที่เราแบบเข้ามาก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะอากาศเย็นแล้วก็ต้องมีตัวปกติแล้วเวลาที่อากาศเย็นๆแบบนี้นะเราก็จะใส่เบดเลเยอร์ซึ่งอันนี้มันจะเป็นของโคลัมเบียที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยสะท้อนความร้อนต่างๆที่แบบติดตัวเรามันก็จะทำให้เราอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คงใส่ขนเป็ดแล้วก็ตัวกันลมอีกตัวหนึ่งคิดว่าน่าจะอยู่เมื่อคืนคือหนาวมากหนาวจนแบบปวดหัวเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคตกใจมาสองแผ่นก็ตอนนี้นะคะฝนตกจนเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เขาเรียกข้าวมาให้เราไม่ได้ตอนนี้ก็คือมีขนมปังแล้วก็มีเป็นเหมือนข้าวนะแล้วเราก็กำลังคุยหาหมูไอหมูอยู่ไหนไอหมูแผ่นอ่ะเอาหมดแล้วอ่ะนี่นะคะกินแล้วก็นอนนะบนเชือกเขาคอเคซัสนะคะมีหมอนวด2ใน5ตรงนี้นะขามันมีอาการบวมแล้วต้องนวดถ้าไม่นวดพวกนี้จะบวมอ่ะเนี่ยค่ะสบายมากเลยนะคะฝนตกๆแล้วก็มีหมอนวดมาบริการที่เต็นท์นะคะวิ่งราวความตื่นร้านไปให้ดูคนเดียวที่แบบนี้